ผู้ช่วยเลขาธิการกปท.เปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันที่23สิงหาคม2566ดร.ภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีนายจักรพงษ์วงอ้ายรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงความรู้จากสำนักงานปปช.ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานคณะทำงานทั้งสิ้น474คนณโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์โครงการโรงเรียนสุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพัฒนานักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสพท. ITA ออนไลน์และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565สูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้คะแนน 99.58 จัดอยู่ในอันดับที่14ของประเทศอีกด้วย